ครับ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะฮะในวันนี้นะฮะวันอาทิตย์นะฮะวันอาทิตย์ที่ออกวันเสาร์เหรอ วันเสาร์ที่อะไรนะผมลืมไปละวันเสาร์ที่4นะฮะพฤศจิกานะครับเราก็มานั่งพูดคุยกันณที่นี้นะฮะที่อาคารลิเบียนะของเป็นโครงการที่จัดกันมาเนิ่นนานนะฮะเราสังเกตจากผู้ฟังนะครับฟังกันจนอายุเท่านี้แล้วนะฮะก็คิดว่าคงจัดกันมานานแล้วนะฮะคงนั่งฟังกันตั้งแต่สาวๆนะก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับที่สำคัญเนี่ยที่ผมยังมองว่าสถานที่นี้เนี่ยคือที่การเรียนรู้ที่มีมานานแล้วก็คือผู้เรียนทุกคนเนี่ยหรือว่าคนที่มาร่วมฟังทุกคนเนี่ยมีสมุดกับปากกาคอยจดพี่น้องฮะเวลาที่เราเรียนหนังสือแล้วก็เราไม่จดอะไรเลยอ่ะมันทำให้ความรู้ของเราเนี่ยมันก็เข้ามาแล้วที่มันจะคงอยู่กับเราเนี่ยมันน้อยนะแต่ถ้าเรามาจดเรามาเช็คดูว่ายังไม่น้อยนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าจะจดยังไงเนี่ยผมบอกเลยเราเขียนแล้วประโยชน์ที่ได้รับจากอาจารย์เราเขียน1 2 3 4สมมุติวันนี้เราได้นะเราได้ประโยชน์ที่ว่าการอยู่ร่วมกันต้องมีความรักนะเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็มีหลักฐานถ้าเราจดหลักฐานทันแล้วก็จดถ้าเราจดไม่ทันเราก็ไปย้อนฟังอีกรอบนึงนะแล้วเราก็เอาหลักฐานเข้ามาจดอันนี้เนี่ยคือเราจะได้ความรู้ของเราเข้ามาแล้วก็สิ่งที่เราจะได้อย่างนึงก็คือเอาความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยเอาไปบอกต่อนะหนึ่งไว้ปฏิบัติก่อนแล้วก็ไว้บอกต่อกับคนที่อยู่ใกล้ตัวเราพี่น้องฮะการบอกต่อเนี่ยสิ่งที่เราจะได้อย่างมากเลยก็คือมันทำให้ความรู้เนี่ยอยู่กับเราอุลามะได้บอกว่าความรู้เนี่ยมันจะเพิ่มพูนเวลาที่เราบอกต่อแต่เงินเนี่ยเวลาที่จ่ายซื้อของไปเป็นไงฮะมันลดเพราะฉะนั้นความรู้เนี่ยยิ่งให้ไปยิ่งถ่ายทอดไปมันก็ยิ่งอยู่กับเรานะยิ่งเราบอกต่อบอกกันไปก็มันก็ยิ่งอยู่กับเราและสิ่งนั้นเนี่ยพี่น้องฮะแล้วก็ความการยืนหยัดในหลักการศาสนาเนี่ยยืนหยัดโดยที่ไม่มีการนะซีฮากันเนี่ยพี่น้องฮะมันเป็นการยืนหยัดที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นการยืนหยัดที่เป็นไปได้ยากหรือจะว่าเป็นไปไม่ได้เลยก็ว่าได้เพราะท่านนบีบอกว่าอัดดีนอนนะซีฮะศาสนาคือการตักเตือนกันแสดงว่าถ้าไม่มีการตักเตือนกันไม่ใช่อิสลามเพราะฉะนั้นนะพี่น้องฮะที่ท่านนบีได้บอกว่าให้เราเริ่มตอนที่อัลเลาะห์ตาลาได้ส่งท่านนบีมาเนี่ยอัลเลาะห์ท่านนบีบอกว่าวะอันซิรอาชีรอตะกัลอักรอบินเจ้าจงตักเตือนญาติใกล้ชิดของเจ้าเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามีลูกมีหลานมีพี่ป้าน้าอามีอะไรเราเตือนเขาวันละบท2บทหรือว่าวันละคําเตือน2คําเตือนนะพี่น้องฮะและเราอย่าไปมองผลที่เราได้มากมายคือให้เรามองนิดนึงแต่อย่าไปมองมากมายบางทีเรามองว่าเตือนมันไปแล้วมันก็ไม่เห็นทำไม่เห็นอะไรเลยพี่น้องอย่าไปมองนั้นมากมายเพราะผลบุญที่เราได้รับเนี่ยเราได้ตอนที่เราเผยแพร่ไม่ใช่ว่าผลบุญเราจะได้ตอนที่เขารับหรือไม่รับเขาจะรับหรือไม่รับนั่นอีกเรื่องนึงแต่เวลาที่เราบอกไปเนี่ยเราได้ผลบุญในการเผยแพร่แล้วบางครั้งเนี่ยพี่น้องฮะสิ่งที่เราบอกไปเนี่ยเราสอนเข้าไปเนี่ยอาจจะไปค้านกับสิ่งที่อยู่ในใจเขาค้านกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่บางทีการตอบรับตรงนั้นเลยเนี่ยมันยากแต่บางครั้งคำเตือนที่เราเตือนเข้าไปเนี่ยแล้วเขาเอากลับไปคิดที่บ้านผ่านไปเดือน2เดือนปี2ปีเขาอาจจะเอาคำพูดเรามาคิดได้พี่น้องฮะผลบุญมหาศาลในการเผยแพร่ศาสนาแล้วก็ผลบุญมหาศาลในการที่เราได้ให้คนได้รับทางนำสักคนหนึ่งหรือว่าให้คนได้รับฟังทางนำสักคนหนึ่งนะฮะอย่างแบบอย่างของท่านอุมัรบินคอตอบที่ท่านได้เรียนหนังสือเนี่ยอยู่ในที่บันทึกในเซฮีบุคอรีนะท่านได้พี่น้องฮะอุมัรเนี่ยมีคนงานอยู่คนหนึ่งแล้วก็สลับกันไปเรียนนะซากุมุลลอฮ์คีรนะครับนะอินชาอัลลอฮ์อุมัรกับคนงานของเขาเนี่ยสลับกันไปเรียนวันหนึ่งให้คนงานของเขาไปเรียนแล้วก็กลับมาเอาสิ่งที่ได้เรียนเอามาสอนเขาอีกวันหนึ่งอุมัรไปเรียนอุมัรกลับมาก็เอาสิ่งที่ได้เรียนจากท่านนบีเนี่ยมาสอนเพื่อนของเขานะฮะ
พราะฉะนั้นสองคนเนี่ยเขาได้ประโยชน์อะไรที่เขาได้มากก็คือตอนที่เขาเรียนไปเรียนและรู้ว่าจะต้องกลับมาสอนเนี่ยเป็นไงฮะเวลาเรียนเขาต้องตั้งใจแต่ถ้าเราไปฟังแล้วก็ไปเรียนแล้วก็กลับมาไม่เคยที่จะสอนใครเลยเวลาฟังเราก็ฟังลอยๆไม่ค่อยเห็นประโยชน์ของการฟังเท่าไหร่แต่เวลารู้ว่าเราจะกลับมาสอนเนาะหนึ่งเราตั้งใจเรียนสองเวลาที่เราไปบอกต่อเขาเนี่ยมันเหมือนกับเราทบทวนบทเรียนทบทวนบทเรียนที่เราได้อย่างวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนะเรื่องครอบครัวเรื่องชีวิตคู่นะเพราะฉะนั้นเราจะได้ทบทวนว่าชีวิตคู่ของเราเป็นยังไงการอยู่ร่วมกันของเราเป็นยังไงแล้วก็สิ่งที่เราขาดตกบกพร่องมันคืออะไรพี่น้องฮะในเรื่องสามีภรรยาในเรื่องของการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันคือเนี่ยมะที่อัลลอฮ์ตาลาให้กับเรามาพี่น้องครับอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเนี่ยแล้วพระองค์เป็นผู้ที่รู้ที่สุดว่ามนุษย์ต้องการอะไรพระองค์จึงสร้างมนุษย์เป็นคู่อัลลอฮ์ตาลาส่งนบีอาดัมลงมาก่อนนะฮะที่นบีอาดัมมีปัญหากับอิบลิสนะพี่น้องไปอ่านดูในซูเราะห์บะเกาะเราะห์นะอิบลิสล่อลวงนบีอาดัมจนนบีอาดัมต้องลงมาสู่บนโลกดุนยานี้และอัลลอฮ์เห็นนบีอาดัมอยู่คนเดียวแล้วพระองค์ก็สร้างฮาวามาให้กับนบีอาดัมมาอยู่คู่กับนบีอาดัมเพราะอะไรฮะเพราะเราเห็นว่าการอยู่คนเดียวเนี่ยมันคือความว้าเหวนะจึงให้ฮาวาเนี่ยนะพระนางฮาวาเนี่ยมาอยู่คู่กับนบีอาดัมแล้วพี่น้องรู้ไหมว่าพระนางฮาวาเนี่ยอัลลอฮ์สร้างฮาวามาจากซี่โครงของนบีอาดัมนะในหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าผู้หญิงเนี่ยถูกสร้างมาจากซี่โครงนะมินดิลดิลคือซี่โครงนะฮะวะอะวะจุดดิลอะลาแล้วก็ซี่โครงที่มันงอที่สุดเนี่ยก็คือซี่โครงอันบนสุดพี่น้องไม่ต้องไปผ่าดูซี่โครงนะว่าอันไหนมันงอสุดนะท่านนบีบอกว่าซี่โครงที่งอที่สุดเนี่ยคือซี่โครงอันบนสุดเพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยถูกสร้างมาจากซี่โครงของนบีอาดัมแล้วเป็นซี่โครงที่งอที่สุดนะอิดาดะฮับตะตุกีมะฮูกะซัรตะฮูว่าอินิสตัมตะตะบิฮาอิสตัมตะตะบิฮาฮากะตะถ้าหากว่าผู้ชายเนี่ยพวกเราเนี่ยผู้ชายนะฮะพยายามที่จะดัดผู้หญิงให้ตรงตามที่เราต้องการเป็นไงฮะซี่โครงงอๆอยู่เนี่ยถ้าเราดัดให้ตามที่เราต้องการเป็นไงฮะกะซัรตะฮูนี่แปลว่าหักว่าอินิสตัมตะตะบิฮาถ้าหากว่าเราจะมีความสุขกับผู้หญิงคนนี้เราก็จะมีความสุขกับผู้หญิงคนนี้วะฮิยะฮากะตะเราก็จะมีความสุขกับนางแบบที่นางเป็นอยู่อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะการอยู่ร่วมกันระหว่างผู้หญิงผู้ชายเนี่ยคนที่เป็นผู้ชายถ้าเราไม่รู้ว่าผู้หญิงถูกสร้างมาจากซี่โครงและผู้หญิงเนี่ยมันต้องโค้งงอวันนี้ผู้หญิงเยอะเนี่ยผมพูดมากไม่ได้นะเนี่ยนี่บอกไม่เป็นไรนะฮะเรียกนี่ยิ้มเลยนะโต๊ะบอกไม่เป็นไรนะวันนี้เนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่โค้งงอพี่น้องฮะอัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่าอาวะไมยูนัชอูฟิลฮิลยะวะฮุวะฟิลคิซอมไกรุมูบีนหรือว่าบุคคลที่ถูกเติบโตขึ้นมายูนัชอูฟิลฮิลยะถูกเติบโตขึ้นมาบนความสวยงามฮิลยะนี่คือเครื่องประดับความสวยงามนะวะฮุวะฟิลคิซอมไกรุมูบีนในเรื่องของการถกเถียงเนี่ยเรื่องของการตอบโต้กันเนี่ยจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่หรอกพี่น้องฮะอันนี้อายะห์นี้เนี่ยสำหรับผู้ชายเลยนะเวลาที่เราจะอยู่ร่วมกันกับผู้หญิงหรือจะแต่งงานกับผู้หญิงสักคนหนึ่งเนี่ยเราต้องรู้เลยว่าผู้หญิงเนี่ยบางครั้งเขาก็มีการถกเถียงกับเราแต่ให้เรารู้เลยว่าอัลลอฮ์ตาลาบอกไว้แล้วว่าเพศที่ถูกสร้างมาบนความสวยงามบนเครื่องประดับประดาเนี่ยเวลาที่ถกเถียงกันเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีอะไรชัดเจนมากหรอกเพราะฉะนั้นอย่าไปฟันธงอะไรกับเขาอย่าไปเอาซี่โครงที่งองออยู่เนี่ยให้ตรงตามที่เราต้องการทุกวันนี้ปัญหาครอบครัวปัญหาระหว่างสามีภรรยาที่หย่าร้างกันหรือว่าที่อยู่ด้วยกันไม่ยาวไม่อะไรเนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะว่าผู้ชายมั่นใจในตัวเองสูงแล้วคิดว่าเราเนี่ยคือหัวหน้าครอบครัวแล้วก็เอาหลักฐานจากกุรอานมาให้ผู้หญิงอย่างเยอะแยะมากมายเห็นว่าเราเนี่ยมีอะไรฮะเป็นคนมีความรู้นะบอกว่าอัรริญาลุกาวามูนะอัลนิซาผู้ชายเนี่ยคือเพศที่อะไรฮะครอบครองผู้หญิงเพราะฉะนั้นผู้หญิงต้องเดินตามเราอย่างเดียวนบีสอนให้ผู้ชายเป็นผู้นำผู้หญิงเป็นประธานผู้นำแต่เราหลงลืมหลักฐานจากท่านนบีอีกด้านหนึ่งนะและหลักฐานตัวนี้เนี่ยพี่น้องฮะความเข้าใจของอับดุลลอฮ์บินอับบาสเป็นซอฮาบะที่ท่านนบีได้ขอดุอาให้กับเขาว่าอัลลอฮุมะฟักกิฮุฟิดดีนวะอะลัยมุตตะวีนท่านนบีขอดุอาให้อับดุลลอฮ์บินอับบาสว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ให้อิบนุอับบาสเนี่ยเป็นคนที่มีความเข้าใจเรื่องศาสนา
วะอัลลิมุตตะวีลและให้อับบาสเนี่ยเป็นคนที่เก่งในเรื่องวิชาตัฟซีรแต่ตัฟซีรคือวิชาอธิบายกุรอานอิบนุอับบาสพอเวลาได้ยินอายะกุรอานอายะนี้แล้วเขาได้บอกว่าฉันเนี่ยนะเวลาที่ฉันจะอยู่กับครอบครัวอยู่กับสามีอยู่กับภรรยาของฉันเนี่ยฉันจะแต่งตัวให้ดีๆให้ภรรยาฉันเห็นเสมอเหมือนกับที่ฉันเนี่ยชอบที่จะให้ภรรยาของฉันเนี่ยแต่งตัวให้ดีๆตอนที่อยู่กับฉันเสมอนี่ความเข้าใจของซอฮาบะห์แสดงว่าอายะห์นี่ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงจะต้องเดินตามเราอย่างเดียวแต่เราต้องหันไปมองผู้หญิงด้วยว่าเธออยู่กับเราเนี่ยเธอต้องการอะไรแล้วก็เธอมีความสุขแบบไหนเพราะฉะนั้นอิบนุอับบาสเลยบอกว่าฉันเนี่ยจะแต่งตัวให้สวยงามกับผู้หญิงอยู่เสมอให้ภรรยาของฉันได้เห็นอยู่เสมออบูดัรดะเป็นหนึ่งในซอฮาบะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องฮะและก็ในเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่กับภรรยาของเขาเนี่ยพี่น้องมาดูคำพูดของอบูดัรดะเป็นไงแต่ก่อนที่จะดูคำพูดของเขาในเรื่องของการอยู่กับภรรยาเรามาดูก่อนว่าอบูดัรดะเนี่ยเป็นคนยังไงพี่น้องฮะซัลมานฟาริซีเนี่ยเป็นคนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้เขามาจับคู่กับอบูดัรดะเขาบอกว่าอบูดัรดะเนี่ยพอเวลาเห็นเข้าไปหาอบูดัรดะในตอนกลางวันอบูดัรดะเนี่ยเป็นคนที่ถือศีลอดหมายความว่ายังไงตอนกลางวันผู้หญิงครอบผู้หญิงภรรยาของเขาเนี่ยไม่ต้องเข้ามาใกล้เขาเลยนะตอนกลางคืนละหมาดตะฮัจญุดแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าภรรยาของเขาเนี่ยไปอยู่ข้างๆเลยซัลมานพอเราเห็นอบูดัรดะไปอย่างนี้พอเวลาถึงตอนกลางวันปั๊บอบูดัรดะก็เตรียมอาหารให้กับซัลมานซัลมานบอกว่าฉันไม่กินถ้าหากว่าท่านไม่กินอบูดัรดะจึงต้องละศีลอดแล้วก็เพื่อเป็นการให้เกียรติแขกในยามค่ำคืนอบูดัรดะตื่นละหมาดตะฮัจญุดซัลมานบอกว่าฉันไม่นอนถ้าหากว่าท่านไม่นอนนะแล้วก็ซัลมานฟาริซีก็สอนอบูดัรดะว่าอินนาลินัฟซิกะอะลัยกะฮักสำหรับตัวของท่านเนี่ยก็มีสิทธิที่ท่านจะต้องให้การพักผ่อนกับร่างกายตัวเองแล้วก็วะลิอะห์ลิกะอะลัยกะฮักแล้วก็สำหรับภรรยาของท่านเนี่ยท่านก็ต้องให้สิทธิกับภรรยาของท่านด้วยหมายความว่าให้ความสุขกับภรรยาด้วยไม่ใช่ว่าเราอิบาดะห์อยู่อย่างเดียวอะติกุลละซีฮักกันฮักกอฮูเราต้องให้สิทธิสำหรับคนที่มีหน้าที่ได้รับสิทธินั้นกับทุกคนหมายความว่าร่างกายของเราต้องการการพักผ่อนในยามค่ำคืนละหมาดตะฮัจญุดแล้วก็นอนด้วยนะในการตอนกลางวันภรรยาของเราก็ต้องการความสุขจากครอบครัวจากตัวเราเพราะฉะนั้นอะติกุลละซีฮักกันฮักกอฮูเราต้องให้ภรรยาของเราได้มีความสุขในการที่อยู่ร่วมกันกับเราด้วยพี่น้องฮะภรรยาของอบูดัรดะเนี่ยบอกกับซัลมานฟาริซีว่าอบูดัรดะอะไรฮะเป็นคนที่ไม่ต้องการโลกดุนยาแล้วแต่พอเวลาเขาได้รับคำเตือนจากเพื่อนของเขารับคำเตือนจากซัลมานฟาริซีเป็นไงฮะพออบูดัรดะได้รับคำเตือนนี้ชีวิตเริ่มหันมาเอาใจใส่กับภรรยาจนกระทั่งมีคำพูดของเขาคำหนึ่งในการอยู่กับภรรยาเขาบอกว่าอีดากอดิบติรอดดอยตุกีว่าอีดากอดิบตุตุรอดดีนีเขาบอกว่าพอเวลาที่ฉันโมโหเนี่ยภรรยาของฉันเนี่ยก็จะเข้ามาปลอบใจฉันเสมอแล้วก็เวลาที่ภรรยาของฉันโมโหเนี่ยฉันจะไปปลอบใจภรรยาของฉันอบูดัรดะได้บอกต่อไปว่าถ้าเกิดว่าเราไม่อยู่ด้วยกันแบบนี้เนี่ยแน่นอนการแตกแยกกันการหย่าร้างกันมันก็จะง่ายจะไวมากอันนี้คือซอฮาบะห์ที่เอาใจใส่กับการถือศีลอดตอนกลางวันแล้วก็ละหมาดในยามค่ำคืนแต่พอเวลาอยู่กับภรรยาเป็นไงฮะเวลาภรรยาโมโหเขาก็จะเป็นคนไปปลอบใจพอเวลาเขาโมโหภรรยาก็จะมาปลอบใจเขาแล้วเขาก็บอกว่าถ้าชีวิตเราไม่ดำเนินกันแบบนี้แสดงว่าอะไรฮะแสดงว่ามันก็จะแตกกันไปแยกกันไปไวเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะแนวทางของอิสลามแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและคนที่เข้าใจแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดก็คือใครฮะคือบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีพี่น้องฮะอีกหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนบรรดาซอฮาบะห์หรือมีซอฮาบะห์กลุ่มนึงนะซอฮาบะห์กลุ่มนึงเป็นคนที่เอาใจใส่กับการเรียนรู้จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากจนกระทั่งมาถามบรรดาภรรยาของท่านนบีว่าอามัลการปฏิบัติของท่านนบีแต่ละวันเนี่ยเป็นยังไงบ้างภรรยาของท่านนบีก็ได้ไปบอกกับคนกลุ่มนี้ว่าท่านนบีเนี่ยทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาบอกว่าอันนั้นคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านนบีคือคนที่อะไรฮะอัลลอฮ์เลือกเฟ้นมาเป็นนบีและท่านนบีเป็นคนที่อัลลอฮ์นะจัดการลบบาปลบอะไรของท่านให้เป็นคนที่มะซูม
ราะฉะนั้นเราเป็นบุคคลธรรมดาคนหนึ่งก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะละหมาดทั้งคืนเลยฉันจะไม่นอนอีกคนหนึ่งบอกว่าฉันจะไม่แต่งงานกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งมาก็บอกว่าฉันจะไม่กินเนื้อหมายความว่าฉันจะถือศีลอดตอนกลางวันตลอดเลยพอข่าวนี้ไปถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกว่ามาบาลูอักวามบอกว่าไอ้คนกลุ่มนั้นเป็นอะไรกันนะเป็นอะไรกันเขาบอกว่าฉันเนี่ยเป็นนบีแล้วฉันเนี่ยถือศีลอดแล้วก็จะแก้บวช ด้วยแล้วฉันเนี่ยจะแต่งงานกับผู้หญิงแล้วก็ฉันเนี่ยจะละหมาดแล้วก็จะนอนด้วยฟามันรอกิบะอันซุนนะตีฟะไลซะมินนีและใครที่เหินห่างจากแนวทางของฉันแสดงว่าคนนั้นไม่ใช่พวกของฉันพี่น้องฮะแสดงว่าอะไรฮะ1ใน3ของชายพวกนี้ก็คือคนที่อะไรบอกว่าฉันจะไม่แต่งงานกับผู้หญิงแล้วท่านนบีบอกว่าใครที่ออกห่างจากแนวทางของฉันไม่ใช่พวกของฉันอิบนุตัยมียะอุลามะได้บอกว่าคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไลซะมินนีเนี่ยไม่ใช่พวกของฉันเนี่ยแสดงว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นบาปใหญ่แสดงว่าคนที่ตั้งใจไม่แต่งงานนะรู้ว่าซุนนะห์ท่านนบีแบบอย่างท่านนบีคือการแต่งงานอยู่ร่วมกันและตั้งใจไม่แต่งงานเนี่ยเป็นไรฮะเขากำลังทำบาปใหญ่เพราะฉะนั้นอิสลามคือศาสนาที่ไม่ได้มาตีกรอบฟันธงโดยที่ไม่รู้สภาพของมนุษย์ไม่รู้สภาพของคนบนโลกดุนยาอัลลอฮ์คือผู้ที่วางรูปแบบวางหลักการอิสลามมาและพระองค์เป็นผู้ที่รู้ว่ามนุษย์เนี่ยต้องการอะไรพี่น้องฮะเราวกมานิดนึงพอเวลาเรามาคุยถึงการแต่งงานการใช้ชีวิตคู่พี่น้องรู้ไหมว่าอิสลามเนี่ยที่อัลลอฮ์ตาลาอนุมัติให้ผู้ชายมีภรรยา4คนเนี่ยตอนที่อัลลอฮ์อนุมัติให้ภรรยา4คนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบางทีเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องการมีภรรยา4คนจนกระทั่งว่าคนต่างศาสนาเนี่ยเข้าใจว่าอิสลามเนี่ยมาส่งเสริมให้การมีภรรยา4คนนะแต่พี่น้องรู้ไหมว่าในสมัยนั้นเนี่ยมีรายงานจากบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยว่าท่านนบีบอกคนอาหรับในสมัยนั้นเนี่ยว่าใครที่มีภรรยาเยอะมากกว่า4คนให้ลดลงมาเหลือ4คนจนซอฮาบะห์หลายๆท่านต้องหย่าภรรยาออกไปหลายคนด้วยกันเพราะอาหรับในสมัยนั้นเนี่ยแต่งงานกันเป็น10เพราะฉะนั้นอิสลามมาเพื่อลดไม่ได้มาเพื่อเพิ่มมาเพื่อลดจาก10คนให้มาเหลือ4คนไม่ได้มาเพื่อเพิ่มและอิสลามวางหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจนว่าฟาอินคิฟตุมอัลลาตะดีลูฟาวาฮิดะพอเวลาบอกว่าให้แต่งงาน1 2 3 4ถ้าเกิดว่าเจ้ากลัวว่าจะให้ความยุติธรรมกับนางไม่ได้ฟาวาฮิดะก็ให้แต่งคนเดียวเพราะฉะนั้นอิสลามหลักการอิสลามเนี่ยไม่ได้อนุญาตอะไรลอยๆแต่วางหลักการมาแล้วก็ให้ความยุติธรรมกับภรรยาทั้งหลายอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าในวันกิยามะห์เนี่ยคนที่มีภรรยาแล้วก็ไม่ให้ความยุติธรรมกับนางเนี่ยจะเดินเอียงนะในวันกิยามะห์เนี่ยจะเดินตัวเอียงนะเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะทำไมท่านนบีถึงบอกว่าจะเดินตัวเอียงกำลังจะบอกให้เรารู้ว่าในวันกิยามะห์เนี่ยคนที่ไม่ให้ความยุติธรรมกับภรรยาเนี่ยจะเป็นคนที่เราเห็นได้ชัดเจนมากเพราะฉะนั้นไปดูนะวันนั้นนะพี่น้องแต่ว่าเอาวันนี้ให้รอดก่อนนะฮะเอาวันนั้นเอาให้เรารู้ก่อนว่าเราจะได้ไปเดินตัวตรงๆก่อน เดี๋ยวบางทีเราอาจจะไม่ได้ไปเดินก็ได้นะฮะอาจจะไม่ได้เห็นคนเดินตัวเอียงนะเพราะวันนั้นเนี่ยเราไปวันนั้นเนี่ยเราไปดูเราไปแล้วก็เราจะรู้เลยว่าเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าคนที่ไม่ความยุติธรรมกับภรรยาเนี่ยนะจะเดินตัวเองพี่น้องฮะอันนี้ไม่ได้หมายถึงความรักนะความรักในจิตใจคนเนี่ยพี่น้องมันไม่มีทางที่จะแบ่งเท่าๆกันได้หรอกแต่ความยุติธรรมคือหลักปฏิบัติกับภรรยานะฮะส่วนความรักเนี่ยพี่น้องฮะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยถูกถามว่าอะมามันอะฮับบุนนาสอิไลกใครคือมนุษย์ที่ท่านนบีรักมากที่สุดพี่น้องรู้มั้ยว่าคนที่ถามเนี่ยต้องการจะรู้ว่าผู้ชายคนไหนต้องการจะรู้ว่าท่านนบีเนี่ยเพราะว่าท่านนบีเนี่ยคือคนที่เผยแพร่ศาสนาถูกไหมฮะแสดงว่าสมองท่านนบีเนี่ยจะต้องมีแต่ผู้ชายที่ช่วยเหลือศาสนาชายคนนี้มาถามท่านนบีว่าใครคือคนที่ท่านนบีรักมากที่สุดท่านนบีบอกว่าอาอิชะห์ท่านนบีเอ่ยผู้หญิงขึ้นมาตรงนี้คำตอบตรงนี้เนี่ยพี่น้องฮะได้บทเรียนมาหลายเรื่องเลยหนึ่งในนั้นคือการให้เกียรติภรรยา
การที่เราจะบอกว่าภรรยาของฉันเนี่ยฉันรักมากที่สุดเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่มันตกต่ำหรือไม่รู้เรื่องที่ต่ำต้อยหรือเป็นเรื่องที่อะไรมากมายเลยนะฮะท่านนบีท่านก็บอกกับซอฮาบะห์ว่าอาอิชะห์ผู้ชายคนที่ถามต่อไปกำลังจะบอกว่าฉันเนี่ยไม่ได้ต้องการจะรู้เรื่องผู้หญิงแต่อยากจะรู้เรื่องผู้ชายชายคนนี้ก็ถามว่ามินัรริญาลแล้วก็ผู้ชายล่ะใครคนที่ท่านนบีรักที่สุดท่านนบีว่าอบูฮาบอกว่าก็พ่อของนางไงใครฮะพ่อของนางอบูบักนะฮะบูบักอัสซิดีกท่านนบีเลยบอกว่าอบูฮาก็คือพ่อของนางตรงนี้เดี๋ยวผมบอกให้รู้ว่าท่านนบีเนี่ยรักอาอิชะห์มากกว่าภรรยาคนอื่นและนี่คือแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ท่านนบีคืออุสวะฮะซะนะอย่างที่อัลเลาะห์ได้บอกว่าละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะสำหรับพวกเจ้าในตัวของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านรอซูลเป็นแบบอย่างที่ดีงามเพราะฉะนั้นในเมื่อท่านนบียังพูดได้ว่าท่านรักใครมากที่สุดแสดงว่าความรักไม่ใช่ตัวที่เราต้องให้ความยุติธรรมในการรักภรรยาทุกคนเท่ากันบางคนเข้าใจผิดนะแล้วเราก็ไปตำหนิคนที่มีภรรยาหลายคนวันนี้ผมเก่งนิดนึงนะเพราะว่าอาจารย์ดำนั่งข้างหน้าผมนะ อาจารย์ดำมานั่งจ้องผมเลยนะอาจารย์สุโกมจะเล่นอะไรผมวะอะไรเงี้ย ถ้าอาจารย์ดำไม่อยู่คงสนุกกว่านี้เลยนะเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอาจารย์ดำผมไม่ว่านะอาจารย์จะรักใครมากกว่าใครนี่ที่ผมจะพยายามนะให้เราเข้าใจว่าความรักเนี่ยพี่น้องครับบางครั้งเราไปตำหนิคนที่มีภรรยาหลายคนตำหนิเขาเรื่องความรักว่าเขารักภรรยาคนนู้นมากกว่าคนนี้คนนี้มากกว่าคนนั้นมันไม่ใช่นะฮะในหลักการคือหลักการที่มาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกถึงการให้ความยุติธรรมกับภรรยากับครอบครัวแล้วท่านก็บอกว่าท่านรักอาอิชะห์มากที่สุดในวันสุดท้ายที่ท่านได้เสียชีวิตนะที่ท่านจะเสียชีวิตในท่านล้มป่วยเนี่ยท่านขออนุญาตภรรยาคนอื่นพี่น้องท่านนบีจะอยู่บ้านภรรยาคนนั้นคนนี้จะสับเวรไปพอแล้วท่านจะเดินทางท่านก็จะจับฉลากว่าภรรยาคนไหนจะได้ไปพี่น้องรู้ไหมว่าบางครั้งที่ท่านนบีจับฉลากเนี่ยท่านนบีเคยนึกว่าอยากจะให้ภรรยาคนนั้นไปคนนี้ไปนะแต่ในวันที่ท่านนบีได้เสียชีวิตในวันที่ท่านล้มป่วยเนี่ยท่านก็ขออนุญาตภรรยาทุกคนเลยบอกขอเนี่ยภรรยาทุกคนว่าขอฉันไปพักล้มพักที่บ้านอาอิชะห์แล้วพี่น้องรู้ไหมว่ามีภรรยาท่านนบีอยู่คนหนึ่งที่ชื่อว่าพระนางซาอุดะห์ในตอนบ้านปลายชีวิตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยซาอุดะห์เห็นว่าท่านนบีเนี่ยเป็นคนที่อายุมากแล้วแล้วก็เริ่มล้มป่วยแล้วซาอุดะห์บอกกับท่านนบีว่าวันของฉันเนี่ยฉันมอบให้กับอาอิชะห์อันนี้คืออะไรฮะนี่คือแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะบางครั้งเนี่ยในสิ่งที่เราเห็นเราตัดสินอะไรไม่ได้ทั้งหมดถูกไหมฮะคนที่เราเห็นเขามีภรรยาหลายคนเนี่ยบางทีการปฏิบัติของเขาเนี่ยพี่น้องฮะอย่าเอาสิ่งที่เราเห็นมาเป็นสิ่งตัดสินเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกว่าพอเวลาซาอุดะห์บอกว่าฉันมอบวันของฉันให้อาอิชะห์พี่น้องฮะซาอุดะห์เนี่ยรู้ว่าท่านนบีรักอาอิชะห์มากที่สุดซาอุดะห์เลยบอกกับท่านนบีว่าวันนั้นฉันให้อาอิชะห์ไปเลยและท่านนบีก็อนุมัติเรื่องนี้แสดงว่าอะไรฮะพี่น้องแสดงว่าการแบ่งเวรของภรรยาเนี่ยถ้าภรรยาคนไหนยอมว่าของฉันแค่นี้พอของฉันตรงนี้พอของฉันแค่เท่านี้พอไม่ต้องเหมือนคนอื่นไม่ต้องเท่าคนอื่นศาสนาอนุญาตไหมฮะศาสนาอนุญาตที่แบบอย่างก็คือของซาอุดะห์ซาอุดะห์รู้ว่าพี่น้องฮะอะไรนี่คือภรรยาตัวอย่างนะฮะเนี่ยผมจะหลงประเด็นไหมเนี่ยเขาให้มาคุยถึงเรื่องนะอยู่กับภรรยานะนี่ไปเรื่องภรรยาหลายคนไปแล้วเดี๋ยวเอาให้จบนะองฟ้าองฟ้ากำลังนั่งนิ่งเลยนะองฟ้าวันได้กลับไปจะให้เมียฟังเนี่ยนะทีนี้อันนี้คือภรรยาตัวอย่างนะพี่น้องซาอุดะห์เนี่ยพอรู้ว่าท่านนบีรักอาอิชะห์มากแล้วท่านนบีก็อยู่ในบ้านปลาในความในช่วงที่ท่านนบีเนี่ยแก่แล้วแย่แล้วนะก็เลยมอบวันของนางให้กับอาอิชะห์แล้วนี่คือภรรยาตัวอย่างนะพี่น้องพอเวลาเห็นว่าสามีชอบอะไรเขาก็จะแนะนำหรือว่าพยายามเสียสละเพื่อสามีพี่น้องฮะและนี่คือการอยู่ร่วมกันนะของแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีในบ้านปลายท่านนบีก็อยู่ในบ้านของอาอิชะห์ด้วยการอนุญาตของภรรยาทุกคนพี่น้องฮะเพราะฉะนั้นภรรยาเนี่ยคือเพศผู้หญิงที่อิสลามเนี่ยให้การเอาใจใส่อย่างมากท่านนบีบอกว่าอะไรฮะ
ท่านนบีบอกว่าคอยรุกุมคอยรุกุมลิอะห์ลิกุมวะอานาคอยรุกุมลิอะห์ลีคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกเจ้าเนี่ยก็คือคนที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวของพวกเจ้าของพวกเจ้าก็คือกับภรรยาและก็ครอบครัวของพวกเจ้าพี่น้องเวลาที่พูดถึงอะห์ลีกุมคำว่าอะห์ลคำว่าครอบครัวเนี่ยคนแรกที่เข้ามาในคำว่าคำว่าครอบครัวเลยก็คือภรรยาเวลาที่เราคุยถึงอะห์ลุลเบตนะฮะว่าครอบครัวของท่านนบีวงวานของท่านนบีเนี่ยคนแรกที่เข้ามาในวงวานท่านนบีก็คือภรรยาของท่านนบีนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงอะห์ลุลเบตนะให้เรานึกก่อนเลยว่าคนแรกที่เข้ามาในคำว่าอะห์ลุลเบตก็คือภรรยาของท่านนบีเพราะฉะนั้นท่านนบีก็บอกว่าวะอานาคอยรุกุมลิอะห์ลีและฉันเนี่ยเป็นคนที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวของฉันพี่น้องฮะมีหลังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมีคนไปถามพระนางอาอิชะห์ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยทำอะไรบ้างตอนที่อยู่กับภรรยาว่าท่านนบีทำอะไรบ้างตอนที่อยู่กับภรรยาอันนี้อ๋อนะอันนี้เป็นคำสั่งหรือประโยคบอกเล่าฮะคำสั่งนะฮะรบกวนอาจารย์เหลือเวลาตอบคำถามด้วยค่ะเอาผมได้ฮะน้องอย่าถามยากนะผมตอบไม่ได้ในเพราะเรื่องนี้ด้วยนะวันนี้ในการตั้งประเด็นเนี่ยจริงๆเนี่ยนะเราตั้งประเด็นเรื่องการพูดถึงเรื่องครอบครัวนะฮะเอาเด็กมาพูดพอเวลาพูดถึงผู้สูงอายุเอาวัยรุ่นมาพูดอาจารย์ดำ ก็พี่น้องฮะในหลักการนะเวลาเราเอาหลักการมาคุยนะคนนั้นจะเป็นใครก็เถอะนะนะแล้วเราก็เอาหลักการมาคุยกันแต่ผมบอกอย่างนึงว่าเรื่องของครอบครัวเนี่ยนะพี่น้องคนที่ยังไม่เคยมีภรรยาเนี่ยพี่น้องอย่าเพิ่งให้เขามาพูดให้เราฟังหรืออย่าไปถามอะไรเขามากเพราะเขายังไม่รู้รสชาติของค่ำคืนแรกกันในภรรยาหรอกและเขาก็ยังไม่รู้รสชาติของไอความยากลำบากหลังจากค่ำคืนแรกไปแล้วหรอกนะเขาไม่รู้รสชาติของหลังจากค่ำคืนแรกไปแล้วหรอกพี่น้องฮะมีอุลามะคนนึงเขาบอกว่าการใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยให้เรารู้ไว้เลยว่าเขาบอกว่าเราจะต้องปรับตัวเข้าหากันกับภรรยาของเราเนี่ยเขาบอกว่าใช้เวลา5 ปีนะฮะการที่เราจะปรับตัวเข้ากับภรรยาของเราให้เราปรับกันได้ทุกอย่างทุกวันนี้ผม9 ปีแล้วยังปรับไม่เข้าเลย อันนี้คุยสนุกกันไปนะฮะพี่น้องนะฮะเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยนะวันนี้เนี่ยให้เรารู้เลยว่าแม้กระทั่งนักวิชาการอุลามะและคนที่พูดให้ผมฟังเนี่ยคืออิหม่ามมัสยิดนบีนะเขาบอกกับผมว่าใช้เวลาอย่างน้อย5 ปีและเราก็จะรู้ว่าต่างคนต่างเป็นยังไงพี่น้องฮะปัญหาหลักของการที่เราเป็นปัญหาครอบครัวเลยก็คือใครรู้ไหมฮะก็คือแม่ของเราเนี่ยนะพี่น้องงงนะเวลาบอกว่าแม่เป็นปัญหาหลักในการใช้ชีวิตครอบครัวพี่น้องรู้ไหมว่าภรรยาเนี่ยการอยู่ร่วมกันเนี่ยภรรยาเนี่ยคือคนที่ปรับสภาพจากการเป็นเพื่อนแล้วก็ปรับมาอยู่กับเราเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เลยว่าภรรยาเนี่ยเขาต้องการจากเราเหมือนที่เราเนี่ยต้องการจากเขาใช่ไหมฮะแต่พอเวลาที่เราเนี่ยเคยอยู่กับแม่ของเรามากเกินไปพอเราอยู่กับแม่ของเราเนี่ยแม่เนี่ยเป็นคนที่ให้อย่างเดียวนะให้อย่างเดียวพอเวลาเราแต่งงานมีภรรยาเนี่ยถ้าเราไปคิดว่าภรรยาเหมือนแม่เนี่ยพี่น้องฮะแน่นอนทะเลาะกันชัวนะบางทีเราแต่งงานแล้วเนี่ยเราไปคิดว่าภรรยาเราเนี่ยต้องทำให้เราอย่างเดียวเหมือนกับแม่ของเราพี่น้องฮะจิตใจคนมันไม่ได้เหมือนกันนะฮะคนเป็นแม่เนี่ยทุกคนในนี้เนี่ยกับรุ่นแม่อาจจะรุ่นโตแล้วได้ซ้ำไปนะฮะนะคนเป็นแม่เนี่ยจะแบบลูกต้องการอะไรเนี่ยเป็นมือบนให้ได้ทุกอย่างแต่เราต้องเข้าใจบริบทของภรรยาว่าภรรยาเนี่ยคือคนที่มาอยู่ร่วมกันกับเรามายืนคู่ขนานกับเราไม่ได้อยู่ข้างบนเรานะและเขาก็จะเดินไปกับเราเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ด้วยเวลาที่เราต้องการอะไรจากภรรยาเนี่ยภรรยาต้องการจากเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราอย่างี้อย่างนี้อย่างเดียวเมื่อกี้ผมยังพูดไม่จบที่มีคนมาถามท่านนบีถามพระนางอาอิชะห์ว่าชีวิตท่านนบีที่บ้านเนี่ยท่านนบีทำอะไรบ้างพี่น้องรู้ไหมพระนางอาอิชะห์ตอบว่าไงพระนางอาอิชะห์ตอบว่าท่านนบีเนี่ยทำทุกอย่างที่ผู้หญิงทำในบ้านหมายความว่าท่านนบีทำงานบ้านทุกอย่างสิ่งนี้บอกให้รู้ว่าอะไรฮะนี่ไม่รู้ภรรยาผมฟังอยู่หรือเปล่านะ
เดี๋ยวถ้าเขาขึ้นมาไม่เห็นกวาดบ้านเลยไม่ได้มาไม่ได้มาเหมือนรู้ฟังอยู่ระหว่างทางเพจอิคลาสเนี่ยนะเขาบอกว่านะท่านนบีเนี่ยทำทุกอย่างที่ภรรยาทำแสดงว่าอะไรฮะท่านนบีก็ล้างจานเป็นท่านนบีก็ซักผ้าเป็นกวาดบ้านเป็นทำงานบ้านทุกอย่างเป็นแสดงว่าผู้ชายเนี่ยเวลาที่เราอยู่บ้านเนี่ยนะเราต้องทำได้ทุกอย่างไม่ใช่หลักการศาสนานะว่าผมก็เป็นโต๊ะครูแล้วก็ทำอะไรไม่เป็นเลยอะไรเงี้ยงานบ้านไม่เป็นเลยพี่น้องฮะท่านนบีทำให้เราดูและท่านเราต้องคิดเสมอว่าท่านนบีเนี่ยคือแบบอย่างไม่ใช่แบบอย่างเรื่องการละหมาดอย่างเดียวอันนี้เป็นความลับนิดนึงนะพี่น้องนะว่าตอนผมแต่งงานแรกๆเนี่ยนะภรรยาผมเนี่ยความเข้าใจของเขาคือคนเรียนสามัญมานะจบปริญญามานะแล้วเขาเข้าใจว่าคนที่เรียนศาสนาเนี่ยก็คงรู้แค่ฮาลาลฮารอมคือคงรู้แค่เรื่องการหลักการศาสนาอย่างเดียวเรื่องการใช้ชีวิตร่วมกันเรื่องการอะไรเนี่ยคงจะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากเพราะฉะนั้นความมั่นใจต่อเขาในตัวเราที่มีที่อยู่ในร่องรอยศาสนาเนี่ยความเข้าใจเขาก็จะเข้าใจว่าเราเนี่ยรู้แค่เรื่องที่ศาสนาจะอนุญาตไหมการปฏิบัติแบบนี้ปฏิบัติยังไงแต่เรื่องการใช้ชีวิตครอบครัวคงไม่ค่อยเท่าไหร่พี่น้องรู้ไหมว่าถ้าเราศึกษาชีวิตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจริงๆเนี่ยเราจะรู้ว่าท่านนบีเนี่ยคือผู้ที่อยู่ข้างบนทุกเรื่องเลยและท่านนบีเนี่ยคือคนที่เก่งกาจทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำอิบาดะหรือแม้จะกระทั่งเป็นเรื่องการทำสงครามพี่น้องรู้ใช่ไหมว่าคอลิดบินวาลิดเนี่ยคือคนที่ขยายอาณาจักรอิสลามตั้งแต่ตอนใต้นะซาอุดีเนี่ยอยู่ตรงกลางมักกะห์มะดีนะห์อยู่ตรงกลางนะฮะเยเมนเนี่ยทางตอนใต้คอลิดเนี่ยลงไปพิชิตทางตอนใต้เนี่ยแล้วก็กวาดเรียบเลยจนกระทั่งยาวขึ้นมาทางขวาเนี่ยทางทะเลบาห์เรนเนี่ยนะฮะอ่าวอาหรับเนี่ยกวาดขึ้นมาหมดเลยอาณาจักรเปอร์เซียคอลิดก็จัดการหมดเลยขึ้นมาทางตอนเหนือทางอาณาจักรโรมคอลิดก็จัดการหมดเลยจนกระทั่งที่อุมัรให้อบูบัยดะห์อัมรบินญัรรอห์เป็นแม่ทัพแทนคอลิดคอลิดก็ยังเป็นคนที่เป็นแม่ทัพที่อยู่ภายใต้การภายใต้คำสั่งของอบูบัยดะห์แต่พี่น้องรู้ว่าคอลิดเนี่ยแพ้แผนการรบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสงครามอุฮุดตรงนี้เนี่ยผมบอกให้เรารู้ว่าท่านนบีเนี่ยเป็นคนที่วางแผนการรบได้ดีมากและท่านนบีเนี่ยเป็นแม่ทัพที่เก่งที่สุดและคนที่เอาเรื่องนี้มาเขียนเนี่ยก็คือนักบูรพาคดีคือพวกยุโรปพวกตะวันตกที่ศึกษาอิสลามและเขาก็รู้ว่าท่านนบีเนี่ยเก่งกาจทุกด้านเลยแต่เรามุสลิมเองเนี่ยบางครั้งเราไปอ่านแต่ในเรื่องของท่านนบีที่ท่านนบีได้เรื่องอิบาดะห์แต่เรามองข้ามเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแต่ให้พวกตะวันตกมาศึกษาเรื่องของเราพี่น้องฮะและภรรยาเนี่ยนะภรรยาที่อยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดเวลาที่อยู่กับท่านเนี่ยภรรยาจะเป็นคนที่คอยอะไรฮะคอยปลอบใจท่านนบีคอยช่วยท่านนบีคอยเป็นคนที่ชี้แนะท่านนบีบ้างในบางครั้งที่ท่านนบีต้องการพี่น้องครั้งหนึ่งที่ท่านนบีได้ออกมาในสงครามฮุไดบียะห์สงครามฮุไดบียะห์เกิดขึ้นในปีที่6ก็คือในเหตุการณ์ที่ท่านนบีออกมาทำอุมเราะห์กับบรรดาซอฮาบะห์พันกว่าคนประมาณ 1,400 กว่าคนและซอฮาบะห์ชุดนั้นเนี่ยก็ถูกพวกมุชริกีนห้ามไม่ให้เข้ามักกะห์และปีนั้นก็ให้กลับไปท่านนบีได้อยู่กับบรรดาซอฮาบะห์ที่ฮุไดบียะห์คือชื่อต้นไม้ต้นหนึ่งนะพอท่านนบีอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เข้าไปเนี่ยพวกมุชริกีนก็มาเจรจากันสรุปการเจรจาที่มุสลิมต้องกลับไปที่นครมะดีนะห์ในปีนี้แล้วค่อยมาทำอุมเราะห์ในปีต่อไปพอเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยท่านนบีเลยบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าพอละจบละเราไม่ได้เข้าไปมักกะห์ละให้ตะฮัลลลตะฮัลลลนั่นคือการโกนหัวเบื้องอุมเราะห์แล้วก็เชือดแพะเป็นการถ่ายพอท่านนบีสั่งบรรดาซอฮาบะห์แล้วท่านนบีก็เข้าบ้านไปท่านนบีออกมาอีกทีนึงไม่มีซอฮาบะห์คนไหนโกนหัวแล้วก็เชือดแพะเลยนะยังไม่มีใครทำเลยพอท่านนบีก็เข้าบ้านไปท่านนบีก็ปรึกษาภรรยาอันนี้คือตัวอย่างของภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะท่านนบีปรึกษาภรรยาปรึกษาตอนนั้นท่านนบีไปกับมุสลิมะอย่างที่เราว่ากันไปนะทุกครั้งที่ท่านนบีจะเดินทางเนี่ยท่านนบีก็จะจับฉลากพาภรรยาไปครั้งนั้นเป็นมุสลิมะมุสลิมะบอกกับท่านนบีว่า
ตอนเนี้ยบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยยังมีความหวังในการที่จะได้ไปทำอุมเราะห์อยู่แต่ถ้าเขาโกนหัวแล้วเนี่ยเกิดมีคำสั่งเปลี่ยนขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะยังไม่ได้เข้าไปมุสลิมะห์บอกท่านนบีว่าเพราะฉะนั้นให้ท่านเนี่ยออกไปแล้วก็ไปโกนหัวให้เขาดูแล้วก็เชือดแพะให้เขาดูและเขาจะทำตามท่านเองพี่น้องรู้ไหมว่าเวลาท่านนบีออกไปแล้วก็ไปโกนหัวให้บรรดาซอฮาบะห์ดูแล้วก็เชือดแพะซอฮาบะห์ดูทุกคนทำตามแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมดเลยนะอันนี้คือตัวอย่างของภรรยาที่เป็นคนที่คอยชี้แนะให้กับสามีนะฮะพี่น้องฮะทีนี้กลับมาในประเด็นหลักของเราก็คือนะฮะการอยู่ร่วมกันของสามีภรรยาอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะมินอายาติฮิอันคอลักละกุมมินอัซวาจันวะจะอะละบัยนะกุมมะวัดดะตาวะเราะห์มะวะมินอายาติฮิอันคอลักละกุมมินอันฟุซิกุมอัซวาจาว่าจะอะไรไปนะกลุ่มมาวัดดาตาวรมาหนึ่งในหลักฐานของอัลลอฮ์หรือว่าหนึ่งในเครื่องหมายของอัลลอฮ์สุภาโนวตาลาก็คืออันข้อละก็เรากลุ่มเป็นอัลฟุสกุมอัซวาจาการที่อัลลอฮ์ได้สร้างพวกเรามานะเป็นนะฮะเป็นคู่มินอัลฟุสกุมก็คือสร้างมาจากนบีอาดัมเนี่ยเป็นคู่ว่าจะอะไรไปนะกลุ่มมาวัดดาตาวรมาและพระองค์อัลลอฮ์สุภาโนวตาลาก็ให้มีความรักและความเมตตาระหว่างสามีภรรยาอันนี้คือเป้าหมายหลักในการใช้ชีวิตครอบครัวคืออะไรฮะมีความรักและความเมตตาเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะหลักเกณฑ์หลักในการใช้ชีวิตคู่กันเลยก็คืออยู่ด้วยความรักและก็อยู่ด้วยความเมตตากันระหว่างสามีภรรยาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับในหลักการอิสลามเนี่ยนะฮะมีการแต่งงานแล้วก็มีการหย่าร้างพี่น้องรู้ไหมว่าท่านนบีเนี่ยหรือว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นคนที่สร้างมนุษย์เป็นผู้ที่สร้างมันอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาแล้วก็รู้ว่ามนุษย์ต้องการอะไรและพระองค์ก็วางบทบัญญัติในเรื่องของการปฏิบัติทุกอย่างและพระองค์ก็อนุญาตให้มีการหย่าเกิดขึ้นนี่ผมพูดสั้นๆนะฮะเรื่องการหย่าเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะเราอย่าไปดูละครเยอะพอเราดูละครเยอะเนี่ยเราก็จะไปคิดตรงกันข้ามกับหลักการอิสลามพอเรารู้ว่าหลักการอิสลามเนี่ยการอยู่เป็นคู่ๆนะอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่ามะวัดดะตาวะเราะห์มะอัลเลาะห์ให้อยู่ด้วยมีความรักและความเมตตากันเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ครอบครัวอยู่ด้วยกันและไม่มีความรักและไม่มีความเมตตาเมื่อนั้นเราควรทําไงฮะอัลเลาะห์ได้บอกว่าอาซาอันตักเราะฮูชัยเอาวะฮูวะค็อยรุลละกุมวะอาซาอันตุฮิบบูชัยเอาวะฮูวะชัรุลละกุมวัลลอฮุยะอ์ลัมวะอันตุมลาตะอ์ลามูนหวังว่าเรื่องบางเรื่องที่พวกเจ้าไม่ชอบเนี่ยมันเป็นเรื่องดีสําหรับพวกเจ้าและหวังว่าเรื่องบางเรื่องที่พวกเจ้าชอบเนี่ยจะเป็นเรื่องไม่ดีสำหรับพวกเจ้าบางครั้งเราไม่ชอบการหย่าร้างหรอกแต่บางครั้งพอเวลาหย่าไปแล้วอาจจะเป็นเรื่องดีนะฮะอัลเลาะห์ตะอาลาได้วางหลักเกณฑ์ไว้ทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องการอยู่ร่วมกันอัลเลาะห์ตะอาลาได้สอนกับเราว่าเวลาที่เรามีปัญหาครอบครัวเนี่ยมีปัญหาระหว่างสามีภรรยาเนี่ยอัลเลาะห์บอกว่าฟะบะอซูฮะกะมันมินอะห์ลิฮิวะฮะกะมันมินอะห์ลิฮาอียูรีดาอิสลาฮัยวัฟฟิกิลลาฮุบัยนะฮูมาเวลามีปัญหากันเนี่ยพี่น้องฮะปัญหามาจากใครครับก็มาจากสามีภรรยาถ้าเกิดว่าสามีภรรยาจะเคลียร์กันเองเนี่ยเป็นไงฮะเคลียร์กันไม่ลงตัวหรอกก็ทะเลาะกันต่อเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์เป็นผู้ที่สร้างเรามาและก็รู้เรื่องการใช้ชีวิตคู่พระองค์จึงบอกว่าฟะบะซูฮะกะมันมินอะห์ลิฮิให้ส่งตัวแทนมาจากฝ่ายชายวะฮะกะมันมินอะห์ลิฮาแล้วก็ส่งตัวแทนจากฝ่ายหญิงมาอียูรีดาอิสลาฮาถ้าหากว่าทั้งสองคนต้องการที่จะแก้ไขอยู่ว่าเฟกิลลาฮุบัยนะฮูมาอัลลอฮ์ตาลาก็จะให้ทั้งสองเนี่ยกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมแสดงว่าอะไรฮะความเข้าใจตรงกันข้ามก็คือถ้าสองคนอยู่ด้วยกันไม่ได้อัลลอฮ์บอกว่าอะไรแยกออกจากกันวินมะอรูฟแยกออกจากกันด้วยดีอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยดีแยกจากกันแยกพี่น้องฮะเราอย่าปล่อยให้การแยกจากกันอยู่ด้วยการไม่ดีเท่านั้นอัลเลาะห์ตะอาลาได้สอนแล้วว่าเวลาอยู่ด้วยกันก็อยู่บินมะอรูฟพอเวลาจะจากกันก็จากกันบินมะอรูฟนะเรารู้ว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความรักหวังว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เราไม่รักเนี่ยอาจจะเป็นที่ที่รักของคนอื่นเราจะบังคับให้เขาอยู่กับเราเพื่ออะไรฮะในเมื่อความรักกับความเมตตามันไม่มีเกิดใน2คนแล้วหวังว่าสิ่งการหย่าร้างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบหรอกแต่อัลเลาะห์อาจจะให้สิ่งที่ดีกว่าเราอาจจะเจอคนที่ดีกว่าผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงอาจจะไปเจอคนที่ดีกว่าผู้ชายคนนี้เพราะนั้นนี่คือหลักการนะพี่น้องเพราะเวลาที่เราดูหนังมากเนี่ยแล้วเราก็มองว่าการหย่าร้างเนี่ยมันเป็นอะไรฮะมันเป็นเรื่องมันเป็นบาปใหญ่เลยแล้วก็หลักความเชื่อที่ผิดก็คือหะดีษดออีฟ
หะดีษดออีฟหะดีษใช้เป็นหลักฐานไม่ได้ที่ท่านนบีที่บอกว่าอัลเลาะห์ตาลาได้บอกว่าอับกอดุลฮาลาลอิลัลลอฮ์อะไรฮะคือการหย่าร้างบอกว่าสิ่งฮาลาลที่อัลเลาะห์ตาลาเกลียดที่สุดก็คือการหย่าร้างพี่น้องฮะอันนี้เป็นหะดีษดออีฟใช้เป็นหลักฐานไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่อัลเลาะห์อนุมัติเนี่ยไม่มีสิ่งที่อัลเลาะห์เกลียดที่อัลเลาะห์โกรธถ้าอัลเลาะห์อนุมัติแล้วนะให้เป็นสิ่งที่ศาสนาอนุญาตอัลเลาะห์สั่งจนกระทั่งว่าให้ส่งตัวแทนไปแป๊บเดียวเวลาจะหมดไปแล้วนะ เดี๋ยวโดนดุนะบอกให้เหลือเวลาตอบคำถามอีกนะเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะในเมื่ออัลเลาะห์ตั้งสร้างเรามาให้อยู่ด้วยกันบนความรักและความเมตตาเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันระหว่างสามีภรรยาเนี่ยนะฮะเวลาที่เราแต่งงานกันแล้วเนี่ยพี่น้องฮะสิ่งที่สมควรที่สุดก็คืออะไรฮะคือการอยู่ร่วมกันพี่น้องครับแล้วก็แนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีสอนกับเราอีกอย่างนึงก็คือว่าซุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ซุนนะของคุลฟะอัรรอชิดีนของคุลฟะทั้ง4เรื่องการอยู่ร่วมกันเนี่ยมีแนวทางท่านอุมัรบินคอตตอบนะอุมัรบินคอตตอบเนี่ยเคยมีผู้หญิงมาร้องทุกข์กับท่านอุมัรแล้วก็บอกอุมัรในเรื่องของการที่สามีได้ห่างไปนานอุมัรเลยมาถามลูกสาวของอุมัรที่ชื่อฟาติมะห์มาถามว่าผู้หญิงเนี่ยความต้องการของผู้หญิงเนี่ยแค่ไหนที่ว่าผู้ชายจากไปเนี่ยฟาติมาได้บอกว่า40วันหรือว่า60วันอุมัรตอนที่ออกไปทัพเนี่ยก็สั่งผู้ชายว่าถ้าหากว่าใครที่อยู่ถึง40วันหรือว่าถึง60วันแล้วเนี่ยให้กลับไปหาภรรยาของเขาแล้วก็ค่อยมาเพราะฉะนั้นนี่คือแนวทางที่ถ้าหากว่าเราอยู่กับภรรยาของเราแล้วก็อยู่คนละทิศคนละทางนะฮะอย่าให้เกิน40วันหรือว่า80วันแล้วต้องกลับไปหาภรรยาและนี่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่หลักเกณฑ์อันนี้คือข้อผ่อนผันหลังจากที่ภรรยาอนุญาตให้กับเราพี่น้องฮะเวลาที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยนะเราต้องอยู่กับภรรยาของเราทุกครั้งที่เราจะออกจากภรรยาห่างจากภรรยาเรานานๆเนี่ยถ้าภรรยาของเราอนุญาตแสดงว่านั่นคือสิ่งที่ศาสนาไม่บังคับพี่น้องต้องเข้าใจตรงนี้นะฮะว่าอย่างที่ผมบอกพี่น้องอย่างนึงในเวลาน้อยๆเนี่ยนะก็คือว่าหลักเกณฑ์ศาสนาเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะเรื่องการอยู่ร่วมกันเนี่ยเราอย่าจับหะดีษด้านเดียวแล้วมาตัดสินอย่าจับหะดีษอีกมุมนึงแล้วมาตัดสินแต่ต้องตัดสินหลักการศาสนาด้วยกับการรวบรวมหะดีษหลักฐานต่างๆเข้ามาบางคนบอกว่ามีแบบอย่างแต่สมัยอุมัรที่อุมัรบอกว่า40วันเพราะฉะนั้นใครที่ห่างจากภรรยา40วันเป็นบาปมันไม่ใช่มันอยู่ที่การยอมรับของภรรยาสามีภรรยาถ้าหากว่าสามีภรรยาหรือว่าสามีถ้าหากว่าภรรยาอนุญาตให้กับเราออกห่างจากนางและนางก็อยู่อย่างมีความสุขและนางต้องการเราเพียงแค่นั้นเมื่อให้ซาอุดะห์ได้ทำกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซาอุดะห์ว่าฉันมอบวันฉันให้กับอาอิชะห์เลยหมายความว่าซาอุดะห์เนี่ยบอกว่าไม่ต้องมาหาฉันละฉันเพียงแค่เห็นท่านนบีรู้ว่าท่านนบีเคลื่อนไหวยังไงฉันก็มีความสุขละเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราเห็นคนที่เขามีภรรยาแล้วเขาก็อยู่กับภรรยาของเขาบ้างไม่อยู่บ้างพี่น้องฮะโดยที่ภรรยาของเขายอมรับอันนี้เป็นชีวิตครอบครัวปัญหาอยู่ตรงที่ว่าการที่เราแต่งงานแล้วไม่มีข้อตกลงกันเลยไม่มีการพูดคุยกันเลยแล้วเราก็ออกไปห่างจากภรรยาโดยที่บอกกับภรรยาว่านี่คือหลักการศาสนาเธอจะมาค้านหลักการศาสนาได้ยังไงมันไม่ใช่พี่น้องเราแต่งงานกันต้องอยู่บนความรักและความเมตตาถ้าภรรยาเรารักเราภรรยาเราต้องการให้เราอยู่ใกล้ๆแต่ถ้าหากภรรยาอนุมัติอย่างเช่นเราออกจากตรงนี้ไปตรงนั้นตรงนั้นไปตรงนี้เนี่ยใช้เวลาบ้างอะไรบ้างภรรยาเรารับรู้แล้วก็รู้เป็นเรื่องจำเป็นเรื่องสำคัญศาสนาอนุญาตแต่เมื่อไรที่เราออกจากสถานที่ที่อัลเลาะห์ตาลาได้สถานที่ที่เราอยู่กับภรรยาไปโดยที่ว่าเอาหลักการศาสนามาอ้างโดยที่ภรรยาเราก็ไม่พอใจแล้วก็ปล่อยให้ภรรยาของเราทำมาหากินอยู่คนเดียวโดยที่ไม่เอาใจใส่ดูแลเลยอย่างเช่นอะไรฮะพี่น้องอย่างเช่นที่เราเห็นกันเนี่ยนะฮะว่าการออกไปอะไรฮะ40วัน4เดือนหรือออกไปนะออกไปบอกว่าออกไปแนวหนทางของอัลเลาะห์แล้วก็เอาหลักการตรงนี้มาอ้างพี่น้องฮะในหลักการศาสนาไม่มีการออก4เดือนไม่มีการออก40วันแต่หลักการศาสนาคือเราต้องเป็นดาอีเป็นนักเผยแผ่ศาสนาตลอดชีวิตไม่ว่าจะที่บ้านวันนี้ถ้าเรายังไม่ได้สอนภรรยาของเราแล้วเราก็บอกว่าเราออกไปสอนข้างนอก3วัน7วัน4เดือน40วันพี่น้องฮะเราถูกสอบสวนแน่นอนในภรรยาของเราเทลอตาลาได้บอกว่าอูอัมฟุสกุมจงปกป้องตัวของพวกเจ้าวะอะฮลีกุมนารอและครอบครัวของพวกเจ้าให้พ้นจากไฟนรกวันนี้หน้าที่ของเราหลักเลยก็คือการปกป้องครอบครัวของเราครอบครัวของเราคนแรกเลยก็คือใครฮะคือภรรยาของเรา
แล้วก็ลูกๆของเราแล้วก็คนรอบด้านญาติพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเราให้พ้นจากไฟนรกและคนอื่นๆค่อยมาที่หลังเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะออกไปเผยแผ่ศาสนาที่อื่นเราต้องดูครอบครัวของเราก่อนถ้านางพอใจนางรู้ศาสนานางมีคนที่ดูแลนางดีเราจะออกไปอย่าไปกำหนดเวลาว่าต้องเท่านั้นต้องเท่านี้แต่ให้อยู่บนหลักพื้นฐานของศาสนาตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางไว้แล้วก็อุมัรแนวทางที่อุมัรได้วางไว้ถ้าเราออกห่างจากภรรยาเราพยายามให้มากที่สุดพี่น้องอย่าให้เกิน40วันหรือ60วันตามที่อุมัรได้ถามฟาติมาไว้นั่นคือความต้องการของผู้หญิงสำหรับวันนี้นะฮะผมฝากพี่น้องไว้สุดท้ายเลยนะฮะว่าในเรื่องของการอยู่ร่วมกันพี่น้องฮะมีอบูซินาดนะเขาเป็นหนึ่งในอุลามะหนึ่งในอุลามะชาวซะลัฟเขาได้ถามลุงของเขาที่เป็นอุลามะชาวซะลัฟถามว่าเวลาที่ท่านเนี่ยที่ท่านนอนกับภรรยาเนี่ยท่านทำยังไงพี่น้องฮะพอเวลาที่เขาเห็นโต๊ะครูเนี่ยหรือคนที่เป็นนักวิชาการวันๆอยู่แต่สอนหนังสืออ่านหนังสือทำหนังสือเนี่ยเขาก็งงเขาถามว่าเวลาที่ลุงอยู่กับภรรยาตอนกลางคืนเนี่ยลุงทำอะไรบ้างป่ะนะพี่น้องรู้ไหมว่าอุลามะคนนี้เนี่ยหรือว่าชาวซะลัฟคนนี้เขาตอบว่าไงเขาบอกกับหลานว่าไอ้หลานเอ้ยถ้าเจ้าเห็นว่าลุงของเจ้าเนี่ยถ้าเจ้าบอกว่าเห็นไม่ได้นะเพราะไม่มีใครเห็นใครหรอกนะบอกว่าถ้าเจ้ารู้ว่าลุงของเจ้าเนี่ยไอ้เนี่ยอุลามะคนนี้เนี่ยนะเวลาอยู่กับภรรยาแล้วทำอะไรกันบ้างเนี่ยเจ้าจะคิดว่าไอ้ลุงเนี่ยมันไม่ศรัทธาต่อล้อไม่ศรัทธาต่อรอซูลเลยนะครับ แล้วสำหรับวันนี้ก็อบิลไลตอฟิกุนฮิดายะห์ครับก็ทิ้งเวลาให้อีก6นาที7นาทีนะฮะเผื่อพี่น้องมีอะไรถามอะไรนะฮะอาจารย์อ๋อ5ถึง 5:20 ใช่มั้ยฮะอ๋อแม่ผมก็นึกว่า 5:00 แม่ผมก็เร่งไปแย่เลยนะ แต่ไม่เป็นไรอาจารย์ขออนุญาตแล้วกันนะคะงั้นพูดคุยกันต่อเลยแล้วกันครับผมได้ถามตอบครับผมมีพี่น้องเรียนถามเขียนมานะคะถามว่าแล้วอย่างเช่นกรณีดาวาค่ะก็เช่นเดียวกันใช่ไหมคะการดาวาไปต่างจังหวัดอย่างเนี้ยก็ไม่สมควรอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะรวมทั้งเหตุผลที่อาจารย์พูดด้วยใช่ไหมคะคือหมายความว่าดาวาเนี่ยไม่ต้องออกไปดาวาใช่ไหมคะพวกผู้นำค่ะสามีอะค่ะไม่ต้องออกไปด้าวะใช่ไหมคะทีนี้เราต้องมาทำความเข้าใจในคำถามก่อนนะฮะคำว่าด้าวะอย่าคุยกันนะคะขออย่าคุยกันนะคะวันนี้คุยเสียงดังขอร้องค่ะอย่าฟังนะฮะพี่น้องฟังนิดนึงนะฮะว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าคำว่าด้าวะเนี่ยคำนิยามมันคืออะไรพี่น้องฮะอัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่าอุดอูอิลาซาบีลิร็อบบิกะเป็นคำสั่งว่าจงเรียกร้องจงทำการดะอวะไปสู่แนวทางของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นงานดะอวะเป็นหน้าที่ของทุกคนนะทุกคนต้องทำงานดะอวะหมายความว่าทุกคนต้องเผยแผ่ศาสนาแต่ที่ทำเข้าใจคำว่าดะอวะในวันนี้ก่อนวันนี้เวลาที่เราถามมีคำถามว่าดะอวะเวลาที่ออกไปข้างนอกออกไป40วัน4เดือนหรือว่าออกไปนะทิ้งลูกทิ้งเมียไปต่างจังหวัดนะฮะถามว่าในหลักการศาสนาเป็นยังไงพี่น้องฮะอย่างที่ผมว่าไปนะท่านนบีเนี่ยเผยแผ่ศาสนากับคนใกล้ตัวนี่คืองานดะวะเวลาที่เราจะกลับไปหาวิธีการดะวะที่แท้จริงเนี่ยต้องกลับไปหาว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยทำยังไงท่านนบีดะวะกับคนใกล้ตัวและในคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกว่ากูอัมฟุสกุมวะฮลีกุมนารอเราต้องปกป้องตัวของเราแล้วก็ครอบครัวของพวกเราให้พ้นจากไฟนรกเสียก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราต้องดะวะพี่น้องฟังให้ดีนะว่าเราทุกคนต้องทำงานดะวะอุดอูอิลาซาบิลร็อบบิกะจงดะวะไปสู่แนวทางของอัลเลาะห์เป็นคำสั่งสำหรับมุสลิมทุกคนและในซูเราะห์วัลอัศรวะตะวาซาวบิลฮักต้องตักเตือนกันด้วยความจริงวะตะวาซาวบิซอฟแล้วก็เตือนให้อดทนเพราะฉะนั้นคำสั่งมีคำสั่งให้ทุกคนต้องทำงานดะวะงานดะวะไม่ได้แคบไม่ได้เจาะจงอยู่3วันอยู่7วันอยู่4เดือนหรือว่า40วันไม่ได้แคบอยู่แค่นั้นทุกครั้งที่เราสอนภรรยาของเราในบ้านเราทำงานดะวะทุกครั้งที่เราสอนลูกเราอยู่ในบ้านเราทำงานดะวะแต่การกำหนดวันกำหนดอะไรต่างๆนานาพวกนี้เนี่ยเราต้องไม่เอามันมากำหนดอยู่ในเรื่องของศาสนาทุกครั้งที่เราจะออกไปสอนคนเนี่ยพี่น้องฮะเราอย่าไปออกไปตามรูปแบบของกลุ่มต่างๆหรือกลุ่มดะวะเนี่ยเราพูดตรงๆนะฮะ
กลุ่มดาวะที่ออกไปเนี่ยที่บอกว่าต้องออกไป3วันต้อง7วันต้อง4เดือน40วันอะไรเนี่ยเราอย่าไปกำหนดรูปแบบอะไรก็ตามเรื่องศาสนาพี่น้องอาจจะย้อนกลับมาว่าแล้วที่เรียนกันล่ะบทเรียนมีเรียนยันจบป.6 4 6ปีม.3 อีก3ปีม.6 อีก3ปีอันนั้นเราไม่ได้เป็นคนมาตั้งกำหนดเรากำหนดบทเรากำหนดปีที่เรียนเนี่ยเรากำหนดเพื่ออะไรฮะเพื่อให้ตรงตามหลักสูตรของศึกษาธิการที่เขาเรียนกันมาทั่วโลกกำหนดแบบนี้แต่การเรียนศาสนาเนี่ยไม่มีการกำหนดไม่ใช่ว่าเรียนจบสนวีแล้วจะเป็นอาเลมอุลามะเป็นนักวิชาการเรียนจบปริญญาตรีจะเป็นนักวิชาการจบปริญญาโทจบด็อกเตอร์เป็นนักวิชาการทุกวันนี้เนี่ยคนที่จบมาหรือว่าคนที่สอนหนังสือเนี่ยอาจารย์ดำเนี่ยทุกวันเนี่ยพวกเรายังต้องนั่งอ่านหนังสือต้องค้นคว้ากันหนักกว่าตอนเรียนอีกพี่น้องตอนเรียนเนี่ยเรียนก็อ่านแค่สอบแต่ทุกวันนี้เนี่ยเรียนมาเนี่ยไม่ได้อ่านแค่สอบนะไปเจอคนตรงนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็โดนสอบเหมือนกับข้อสอบมารอบตัวเลยนะมีข้อสอบมารอบตัวเลยเพราะฉะนั้นเราต้องค้นคว้าแล้วเราต้องพร้อมที่จะเผยแพร่แล้วเราก็ต้องรู้สภาพต่างๆทุกอย่างเพราะฉะนั้นคนที่จะทำงานดะวะพี่น้องฮะเรามีครอบครัวอันนี้เราคุยถึงคนที่ทำงานดะวะและมีครอบครัวนะฮะหนึ่งเลยหน้าที่ของเรานะอัลลอฮ์บอกว่ากุลุกุมรออินวะกุลุกุมมัสอูลุนอัรรออียะติฮิท่านนบีหะดีษนบีนะฮะท่านนบีได้บอกว่าทุกคนเป็นคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบและทุกคนจะต้องถูกถามในสิ่งที่ตัวเองต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นหน้าที่รับผิดชอบของเราอยู่ตรงครอบครัวของเราวันนี้เราออกดะวะแต่ครอบครัวของเราหรือภรรยาของเราต้องมาขายของต้องมาทำมาหากินอันนี้แสดงว่าเรายังผิดรูปแบบนะเรายังผิดรูปแบบเรายังผิดเป้าหมายแต่เราจะออกไปเพื่ออะไรในเมื่อครอบครัวของเรายังต้องการคนที่คอยดูแลเขาอยู่สองเวลาที่เราจะออกทำงานดะวะออกเผยแพร่นะพี่น้องฮะอิหม่ามบุคอรีเนี่ยอิหม่ามบุคอรีเวลาที่ท่านเขียนหนังสือเขียนในเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยท่านได้บอกว่าอัลอิลม์กอบลัลกอลิวัลอามัลการเรียนรู้ก่อนที่จะพูดและก่อนปฏิบัติและท่านก็ยกหลักฐานมาว่าฟะอัลลัมอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พึงรู้ไว้เถิดว่าแท้จริงไม่มีพระเจ้าอื่นใดถูกกล่าวว่าโดยทิ้งแท้นอกจากอัลลอฮ์อิหม่ามบุคอรีได้กำลังยกตรงนี้มากำลังจะบอกให้เรารู้ว่าก่อนที่เราจะไปเผยแพร่ไปสอนใครเนี่ยเราต้องมีความรู้ก่อนถ้ายังไม่มีความรู้ไปออกดะวะออกไปเผยแพร่ใครนะเราจะเอาอะไรไปสอนเพราะฉะนั้นศึกษาความรู้แล้วก็ไปสอนไปออกดะวะจะดะวะ2วัน3วัน4วัน5วันเราทำงานดะวะไปเริ่มจากคนใกล้ตัวให้มากที่สุดนะวันนี้เดี๋ยวก็มีคนบอกว่าอ้าวอาจารย์ทำไมอาจารย์อยู่คลองกลุ่มอัสลามทำไมอาจารย์มาสอนไกลล่ะพี่น้องฮะถ้าสุเราะอัสลามเปิดให้ผมเข้าไปสอนในสุเรานะผมสอนให้ทุกคืนเลยนะใครไปคุยได้ฝากไปคุยด้วยนะผมจะสอนทุกคืนเลยนี่ผมไม่ได้พูดเล่นนะนะเราจะสอนที่มันใกล้ๆบ้านสอนคนใกล้ตัวนะฮะแต่ทุกวันนี้เนี่ยมีสุเรานึงแล้วนะสุเรานึงแล้วนะกำลังจะขึ้นนะบอกให้ผมไปสอนที่มัสยิดคือที่เราควรจะสอนที่สุดเนี่ยก็คือที่มัสยิดและมัสยิดที่อยู่ใกล้ตัวเราเพราะนั้นวันนี้ยังเข้ามัสยิดใกล้บ้านไม่ได้นะพี่น้องรู้กันเลยต้องมาสอนไกลๆก่อนนะถ้าใครไปคุยได้ผมเข้าไปสอนเนี่ยนะผมไปสอนทั้งในมัสยิดทั้งในอาคารเรียนเลยก็ได้นะฮะเราต้องปกป้องตัวของเราแล้วก็ครอบครัวของเราพ้นจากไฟนรกก่อนแล้วก็ค่อยไปสอนคนที่ไกลๆถ้าเรายังมีความรู้ไม่พอเราไปศึกษาหาความรู้ให้มากๆพี่น้องฮะคุยถึงเรื่องเรียนรู้เนี่ยพี่น้องเราคนมีอยู่2กลุ่ม2ฝั่งมีซ้ายมีขวาเราต้องอยู่ตรงกลางให้ได้บางคนเข้าใจว่าผมไม่ใช่นักวิชาการฉันไม่ใช่นักวิชาการฉันจะไปสอนใครได้บางคนบอกว่าฉันต้องสอนคนแล้วก็สอนไปฟัตวาไปอะไรทุกอย่างเลยเราต้องอยู่ตรงกลางให้ได้พี่น้องท่านนบีบอกว่าบัลลีกูอันนีวะเราอายะจงสอนต่อไปจากฉันถึงแม้จะอายะเดียวก็ตามแสดงว่าอะไรฮะหน้าที่ของมุสลิมทุกคนบัลลีกูเนี่ยวะอุนญะมาอะเนี่ยหน้าที่ของมุสลิมทุกคนจะต้องเผยแพร่ศาสนาถึงแม้จะเป็นอายะเดียวเราก็ต้องไปสอนแต่เวลาเราสอนแล้วเนี่ยเราอย่าเพิ่งคิดว่าเราเป็นอุลามะเป็นนักวิชาการใหญ่ๆแล้วมีใครมาถามอะไรเราตอบได้หมดเลยเราต้องระวังประเด็นนั้นด้วยฮะพี่น้องเวลามีใครมาถามอะไรเราเนี่ยเราบอกว่าไม่รู้ก็ได้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่เราบอกว่าเรื่องปัญหาหลักๆเนี่ยไปถามนักวิชาการที่เขาตอบคำถามที่เขามีความรู้กว้างให้เขาตอบเอาส่วนเราเนี่ยเราสอนไปทุกวันนี้พอเวลาเราเข้าใจว่าทุกคนที่สอนจะต้องตอบคำถามด้วยเลยไม่มีใครกล้าสอนเลย
เราต้องเข้าใจกันให้ได้นะพี่น้องว่าทุกคนต้องเผยแพร่กันวันนี้เราได้ยินหะดีษว่าที่ท่านนบีได้บอกว่าบัลลิกุอันนีวะลาอายะเราไปบอกต่อว่าทุกคนต้องเผยแพร่ต่อจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงแม้จะเป็นอายะเดียวก็ตามวันนี้เรารู้ว่ากุลฮุวัลลอฮุอะฮัดหรือว่าเรารู้ว่าละกุมดีนุกุมวะลียะดีนสําหรับเจ้าคือศาสนาของเจ้าและสําหรับเราคือศาสนาของเราเวลาที่เราเห็นลูกหลานของเราเนี่ยไปหมกมุ่นหรือว่าไปยุ่งอยู่กับงานอย่างเมื่อวานลอยกระทงใช่มั้ยฮะไปยุ่งกับการลอยกระทงเราเอาอายะนี้ไปบอกกับหลานเราได้ว่าอัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่าละกุมดีนุกุมวะลียะดีนสําหรับพวกเจ้าคือศาสนาของพวกเจ้าสําหรับเราศาสนาของพวกศาสนาของเราเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวข้องกันเราต้องเอาคำเตือนจากกุรอานจากหะดีษไปสอนคนแต่เราอย่าวางตัวเราว่าเราเป็นคนที่ตอบคำถามได้ทุกอย่างและศาสนามันจะเดินไปได้ดีพี่น้องและเราก็อย่าไปเป็นฝ่ายซ้ายที่บอกว่าฉันจะไปสอนใครได้เรายังไม่มีความรู้เลยพี่น้องฮะอายะเดียวเราก็สอนได้อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเข้าใจความหมายเราก็ไปสอนต่อได้เพราะฉะนั้นเรื่องงานดะวะพี่น้องฮะการดูแลครอบครัวกับงานดะวะพี่น้องฮะงานดะวะเริ่มตั้งแต่ในครอบครัวก่อนกูอัมฟุสกุมวะอะฮลิกุมนารอเอาอายะนี้ไปบอกเขาให้เขาท่องจำและให้เขาปฏิบัติปกป้องตัวเองแล้วก็ครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกตราบใดที่ครอบครัวยังอันตรายอยู่ยังมีสิ่งที่เราต้องป้องกันอยู่เราก็ศึกษาหาความรู้ทุกวันนี้เนี่ยฟังบรรยายนั่งในบ้านก็ฟังได้นะฮะเขียนไหมฮะเคลียร์ค่ะอาจารย์พอดีเห็นพวกดาวะไปพักที่มัสยิดนะคะนานๆหลายวันอย่างนี้ไงคะอาจารย์แล้วมัสยิดบางมัสยิดก็ถ้าพวกดาวะมาจะไม่ให้มาอยู่มาค้างเงี้ยค่ะพี่น้องฮะอันนี้ประเด็นเราต้องแยกประเด็นกันออกไปนะฮะพี่น้องมัสยิดเนี่ยถ้าในหลักการของอิสลามเนี่ยแต่ทุกวันนี้เนี่ยพี่น้องเราต้องเข้าใจว่าทุกมัสยิดมีคนดูแลเพราะฉะนั้นเราต้องเคารพซึ่งกันและกันนะเมื่อมัสยิดมีคนดูแลและเราต้องเคารพคนที่ดูแลมัสยิดในเมื่อคนในมัสยิดเนี่ยเขามีรูปแบบเขามีการจัดการมีการเตรียมมีการดูแลความสะอาดมีการอะไรในมัสยิดเนี่ยเราต้องเคารพเขาจะเข้าไปเราต้องขออนุญาตว่าเราจะไปนอนเราจะไปอะไรเราจะบอกว่าในสมัยท่านนบียังมีอัลลุซุฟะที่พักพำนักในมัสยิดเลยนั่นก็ถูกต้องถ้าหากว่ามันอยู่ในกรอบอยู่ในหลักเกณฑ์ตามแบบอย่างในสมัยนั้นเนี่ยเขาไม่มีที่พักพิงแล้วท่านนบีก็ให้ท้ายมัสยิดเนี่ยเป็นที่พักของอัลลุซุฟะที่ไม่มีที่พักเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนที่มีที่พักพิงไปปรึกษากับเจ้าของมัสยิดแต่ถ้าเรามีบ้านอยู่แล้วมีครอบครัวต้องดูแลอยู่แล้วเนี่ยพี่น้องฮะเราไปเยี่ยมเยียนกันเนี่ยวันครึ่งวันมันก็เยอะแล้วเราไปพูดคุยกันการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมเนี่ยเป็นเรื่องดีแต่การไปนอนในมัสยิดเนี่ยถ้าที่มัสยิดนั้นก็มีผู้รู้มีอะไรอยู่เราบอกว่าเราจะไปสอนเนี่ยพี่น้องฮะมันเป็นรูปแบบอะไรที่เราต้องมาปรับกันนะถ้ามัสยิดนั้นคนอยู่ในมัสยิดมีการเรียนมีการสอนอัลฮัมดุลิลลาห์นะหรือว่าถ้าหากว่าเราเข้าไปสอนวันครึ่งวันเนี่ยพี่น้องมันเป็นเรื่องดีแล้วไอการไปพัก3วัน7วัน40วัน4เดือนเนี่ยถามว่าประโยชน์ของมันคืออะไรนะทั้งที่บ้านพักเราก็มีที่อยู่เราก็มีว่านั้นพี่น้องฮะท่านนบีบอกว่าอิฮริสอะลามายัมฟะอุกจงเอาใจใส่กับสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเจ้าเพราะฉะนั้นการที่เราไปอยู่ค้างนานๆเนี่ยมันประโยชน์ไม่ได้เกิดอะไรมากมายเราก็ไปหาได้เป็นประโยชน์มากกว่านั้นครับบางอาซันมีอะไรบ้างฮะอาจารย์คะที่อาจารย์กำลังบรรยายเนี่ยได้ออกไลฟ์สดนะคะอาจารย์ออกไลฟ์สดทีนี้ทางบ้านถามตรึมเลยค่ะแต่ไม่สามารถตอบได้เพราะว่าของอาจารย์เหลืออีก5นาทีนะคะก็เอาเฉพาะสำคัญสำคัญแล้วก็อาจารย์เดี๋ยวนาฬิกาเพราะว่ากดนาฬิกาผมเหลืออีก13นาทีนะได้ค่ะเพราะกดเข้ามาดูนี่ก็ล้านกว่าวิวแล้วค่ะอาจารย์อ้าวบังคาซานบังคาซานว่ามีอะไรฮะอาจารย์รบกวนอีก1คำถามสุดท้ายค่ะเดี๋ยวขอให้บังคาซานนิดนึงฮะต่างจังหวัดถามมาว่ามัสตูรอแปลว่าอะไรคะพี่น้องฮะอันนี้คือ1ในคำถามที่ผมไม่รู้ผมไม่รู้จริงๆนะฮะเพราะเราก็ไม่รู้มัสตูรอคืออะไรนะฮะครับบังคาซานขอไมค์ด้วยขอไมค์ให้นี่เค้าด้วยเอ้ยให้ป้าเค้าด้วยครับผู้หญิงทำงานอยู่กรุงเทพแล้วก็ฝ่ายชายเพชรบุรีเลี้ยงแพะถามว่าอาจารย์มีความเห็นยังไงอาทิตย์หนึ่งเจอกันสุขวันเดียวพี่น้องฮะสิ่งที่ผู้ชายต้องเอาใจใส่เลยก็คือว่าที่ผู้หญิงเราอยู่เนี่ยภรรยาเราอยู่เนี่ยเป็นที่ที่ปลอดภัยอยู่กับวาลีอยู่กับคนที่ดูแลเขาอันนี้คือข้อแรกเลย
นะเราต้องมั่นใจว่าปลอดภัยและอยู่กับมีคนดูแลมีคนที่เป็นผู้ชายคอยเป็นมะห์รอมของเขาคอยดูแลให้เขาถ้าไม่มีเนี่ยเราต้องดูว่าที่พักเนี่ยมันปลอดภัยไหมมันดีไหมมันครอบคลุมไหมถ้าเป็นผู้หญิงอย่างเดียวอันนี้อินชาอัลลอฮ์ให้เขาเอาใจใส่กับภรรยาเขาให้มากนะอันนี้เขาตัดสินได้เขาดูได้นะแล้วก็เป็นข้อตกลงระหว่างทั้งสองถ้าผู้หญิงแต่งงานกันเนี่ยพี่น้องฮะสองคนแต่งงานอยู่ด้วยความรักและความเมตตาถ้าหากว่าสองคนแต่งงานกันเนี่ยแล้วก็ดูว่าผู้ชายเนี่ยรักการเลี้ยงแพะนะฮะอยู่กับแพะแล้วก็สัปดาห์นึงมาเจอกันทีและการพบกันเขาเนี่ยเป็นการที่พบกันด้วยกับความรักและก็ความเมตตาการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและผู้หญิงก็อยู่อย่างปลอดภัยอาทิตย์นึงมาเจอกันทีพี่น้องฮะการเป็นอยู่แบบนี้เนี่ยมันก็อยู่บนความรักอยู่บนหลักการแต่ฝากผู้ชายคนนี้นะเอาใจใส่ให้มากเรื่องที่พักของผู้หญิงให้มากเลยนะฮะที่พักของผู้หญิงและให้จำไว้อย่างนึงว่าริสกีเนี่ยมาจากอัลลอฮ์การทำงานเนี่ยของผู้หญิงเนี่ยถ้าทำงานที่มันปลอดภัยพ้นจากฟิตนะนะศาสนาไม่ได้ห้ามแต่ถ้ามีฟิตนะพี่น้องฮะมั่นใจแต่ริสกีเนี่ยมาจากอัลลอฮ์เก็บผักบุ้งกินหน้าบ้านเลี้ยงปลาตกปลากินกันเนี่ยก็อยู่ได้นะฮะอัลลอฮ์บอกว่าวะมามินดาบะตินฟิลอัรฎิอิลลาอัลลอฮ์ริซกุฮาไม่ว่าสิ่งที่เดินอยู่บนหน้าแผ่นดินสิ่งใดก็ตามอัลลอฮ์จะเป็นผู้ให้ริซกีเพราะฉะนั้นแล้วก็ริซกีของเราท่านนบีได้บอกว่าริซกีเนี่ยถูกบันทึกเอาไว้ตั้งแต่เราอยู่ในท้องแม่4เดือนเพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจว่าริซกีของเราเนี่ยมันมีอยู่แล้วหน้าที่ของเราคือขวนขวายถ้าการขวนขวายหาริซกีแล้วมันอยู่บนฟิตนะห์มันอยู่บนความวุ่นวายมันอยู่บนความสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราอย่าไปหามันเราถอยออกมาและเราอย่าไปคิดเสมอว่าชีวิตมันจะต้องเดินบนดอกกุหลาบบางครั้งในการยืนหยัดบนหลักการศาสนาเนี่ยมันต้องเริ่มต้นอยู่บนความยากลำบากบ้างถ้าหากว่าเรารู้ภรรยาของเราอยู่ห่างจากเราแล้วก็อยู่บนฟิตนะเราเอาเขากลับมาหาเราและอย่าคิดว่ากลับมาแล้วเนี่ยมันจะต้องแบบมีกินกันอยู่ตลอดพี่น้องฮะท่านนบีอยู่กับภรรยาเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่ามีคนมาถามพระนางอาอิชะฮ์ว่ากินอะไรกันอาอิชะฮ์บอกท่านนบีว่า2เดือนไม่เคยจุดไฟเลยหมายความว่าไม่เคยทำกับข้าวกินเลยคนนี้ก็แปลกใจถามพระนางอาอิชะฮ์ว่าแล้วก็กินอะไรกันล่ะอาอิชะฮ์บอกว่าอัสวาดาน2อย่างสีดํา2อย่างก็ไม่ใช่สีดํามาเป็นภาษาของเป็นคำพังเพยของพวกอาหรับถ้าบอกว่าอัสวาดานเนี่ยหมายความว่าน้ำกับอินทผลัมท่านนบีกินน้ำกับอินทผลัม2เดือนนะฮะทั้งที่ท่านนบีเนี่ยเป็นคนที่ค้าขายเก่งแล้วก็รู้ว่าจะทำมาหากินยังไงทำไมเรารู้ว่าท่านนบีค้าขายเก่งล่ะพี่น้องย้อนกลับไปดูก่อนท่านนบีจะเป็นนบีเนี่ยที่พระนางคอดีญะห์มาจ้างท่านนบีทำการค้าเนี่ยคอดีญะห์บอกว่าจ้างคนอื่นไปได้กำไรเท่านี้แต่พอจ้างนบีไปเนี่ยกำไร2เท่าพอท่านนบีมาที่นครมะดีนะห์มาเห็นอับดุลเราะห์มานบินเอาฟท่านนบีชี้หน้าอับดุลเราะห์มานเลยว่าไอ้คนเนี่ยนะมันเอาอะไรไปขายมันก็ได้กำไรแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าท่านนบีเนี่ยไม่ได้เป็นพ่อค้าขายเก่งอย่างเดียวมองคนออกด้วยว่าใครจะค้าขายเก่งมองออกรู้เลยว่าอับดุลเราะห์มานบินเอาฟเนี่ยคุณเอาอะไรไปขายคุณก็ได้กำไรเพราะฉะนั้นท่านนบีเนี่ยเป็นคนที่เป็นพ่อค้าขายเป็นแต่ท่านต้องเผยแผ่ศาสนาและเรื่องของการกินเนี่ยท่านนบีไม่ได้จริงจังอะไรมากเรามีความพอเพียงและก็รู้ว่าริสกีมาจากอัลลอฮ์กลับมาอยู่ด้วยกันถ้าหากว่าการแยกอยู่ห่างกันมันจะเป็นฟิตนะห์กลับมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะบนความสุขพี่น้องฮะคนสมัยก่อนเนี่ยเขาออกทำนาเขาเลี้ยงปลาเขาตกปลาเขาเอาข้าวเอาอะไรมากินเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราลองย้อนกลับไปผมฝากพี่น้องอีกนิดนึงนะฮะเรื่องของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยพี่น้องฮะเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยการที่เราพูดถึงคนต่างศาสนิกเนี่ยพี่น้องฮะศาสนาไม่ได้ห้ามอะไรแบบตีกรอบคุยถึงไม่ได้เลยนะฮะท่านนบีเนี่ยเคยบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ตอนอพยพเนี่ยท่านบอกว่าให้พวกเจ้าเนี่ยอพยพไปที่ฮาบะชะมีกษัตริย์นัจญาชีตอนนั้นเป็นนซอรอเป็นคริสเตียนท่านนบีบอกว่าลายุลัมอินดะฮูอะฮัดท่านนบีชมเชยกษัตริย์นัจญาชีคนนี้ว่าใครที่อยู่กับเขาเนี่ยไม่ถูกอาธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยรูปแบบของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยพี่น้องฮะปลูกผักปลูกหญ้าไว้หน้าบ้านเนี่ยตกปลากินมีข้าวกินพี่น้องฮะชีวิตมีความสุขมีความสุขแล้วเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเดินตามสภาพสังคมที่มันต้องทำงานบริษัทต้องอะไรกันมากมายกลับมาดูรูปแบบพี่น้องครับผมเน้นนะว่าไปดูรูปแบบของพระเจ้าอยู่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันคืออะไรเขาทำยังไงแล้วพี่น้องจะรู้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันอยู่ได้จริงๆนะฮะ
ครับอาจารย์มีอะไรบ้างนาฬิกาผมเหลืออีก2นาทีนะไม่ทันแล้วค่ะอาจารย์เพราะว่าคำถามที่จากไลฟ์สดเนี่ยค่ะมี37คำถามค่ะไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก่อนค่ะอาจารย์ครับครับผมงั้นก็วันนี้เราก็พอเพียงไว้แค่นี้นะฮะพี่น้องฮะในเรื่องของหลักการศาสนาหรือว่าในเรื่องของการอยู่ร่วมกันเนี่ยหลักการหรือว่าหลักฐานจากลอสภาในเวลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าหลักการศาสนานะพี่น้องฮะมันมีอยู่กว้างมุมกว้างบางครั้งเนี่ยเราต้องเราอย่าไปจับประเด็นทางด้านเดียวแล้วเราก็ตัดสินให้เราจับหลักฐานในเรื่องนั้นๆเนี่ยเข้ามาแล้วเราก็ค่อยตัดสินการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมันคือชีวิตที่ละเอียดอ่อนนะฮะบางครั้งเราเห็นปัญหาครอบครัวระหว่างคน2คนเราอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเราบางครั้งในที่เขาอาจจะเป็นเรื่องเล็กบางครั้งเราเห็นคน2คนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขข้างหลังเขาเนี่ยอาจจะมีความทุกข์ก็ได้เขาบอกว่ามันมีสุภาษิตอยู่ว่าอะไรฮะทะเลจะสวยนะมันต้องมีคลื่นชีวิตจะราบเรื่องต้องมีอุปสรรคนะเรามองทะเลเรามองไกลๆนะเราไม่เห็นเราว่าคลื่นมันสูงเท่าหัวแต่เราลองออกเรือทะเลลำเล็กไปสิเราจะรู้ว่าคลื่นทะเลเนี่ยมันโอ้โหนะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยเห็นชีวิตผมดูดีๆเนี่ยนะก็ไม่ใช่ปัญหาครอบครัวไม่มีนะ ครับผมก็ทำดีแล้วนะฮะในวันนี้เราก็ได้มาพบปะกันณสถานที่นี้นะขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้เราได้มาศึกษาความรู้กันนะทางเพจของอีคลาสแล้วก็ทั้งบังฟาจากยะตีมทีวีแล้วก็ทางกลุ่มอัลฮัมดุลิลละห์นะครับที่เอาความรู้ให้เรามารวมกันแล้วก็ได้มาเรียนรู้ตรงนี้แล้วก็เอาความรู้จากตรงนี้ไปเผยแพร่ต่อนะฮะทุกคนที่มีส่วนตรงนี้เป็นคนที่ได้รับผลบุญกันทั้งนั้นสำหรับวันนี้ก็อับดุลลาฮ์ตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah